สวัสดีครับในสำหรับคลิปนี้นะฮะจะเพิ่มเติม see through อีกนิดนึงนะครับเป็นวิธีการ optimize ให้เหมาะกับโมบายนะฮะซึ่งจริงๆก็จะอยู่ในส่วนของ document นะครับที่ทาง see through system แนะนำนะครับซึ่งผมว่ามีประโยชน์นะฮะแล้วก็เหมาะที่จะเอาไปใช้กับฝั่งโมบายนะครับก็หลักๆแล้วนะครับก็คือตัวพาไปดูหน่อยอันนี้ละกันโอเคนะครับก็คือตัวเอฟเฟกต์นะฮะถ้าเพิ่มเติมจากครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็ทำตามตัววิดีโอตัวเดโมไปแล้วนะครับก็คือเพิ่มเพลเยอร์เข้ามาด้วยนะฮะพอเพิ่มเพลเยอร์เข้ามาด้วยปั๊บเนี่ยเราก็จะสามารถเห็นแบบนี้ได้นะครับเนี่ยนะครับเห็นตัวเพลเยอร์อย่างนี้ได้นะฮะซึ่งจริงมันก็ดูดีนะครับแต่ว่าที่เขาแนะนำนะฮะเขาแนะนำว่าให้เป็นแบบเอาไลน์อันนี้จะกินโปรเซสน้อยที่สุดนะครับแล้วก็สังเกตตรงแบ็กกราวด์ดาวแซมปิ้งนะครับสังเกตว่าถ้าเราเลือกแบ็กกราวด์ดาวแซมปิ้งมาสูงเนี่ยมันจะเป็นความละเอียดนะครับที่ตามความละเอียดหน้าจอเรานะฮะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเพิ่มดาวแซมปิ้งลงไปเนี่ยให้ความละเอียดมันลดลงนะครับมันก็จะละเอียดน้อยลงนะครับแล้วก็โปรเซสเร็วขึ้นนะฮะเนี่ยมันจะมีแบบแจ๊กๆตรงเนี้ยกึกๆๆๆเนี่ยนะครับแล้วก็2ตัวนี้ครับ Transparent Area Range กับ Transparent Blur ตัวที่ช่วยทำให้เบลอๆเนี่ยนะฮะทั้ง2ตัวนี้นะครับเขาให้ตัดออกไปเลยนะครับตัดออกไปเลย2ตัวนี้นะครับไม่แนะนำไม่ทำเพราะจริงๆโปรเซสเบลอเนี่ยมันเป็นโปรเซสที่ทำงานหนักพอสมควรนะครับเพราะมันต้องวนดูทีละส่วนเลยเอาพิกเซลเนี่ยแต่ละจุดตรงบริเวณรอบๆเนี่ยมาทำการเบลอนะครับซึ่งปกติถ้าเป็นการ์ดจอในมือถือเนี่ยจำนวนหน่วยการประมวลผลมันไม่เยอะเท่ากับใน PC นะครับมันก็ต้องมานั่งไล่ทำนะฮะมันถ้าเป็นไม่ได้ก็ติ๊ก2ตัวนี้ออกไปเลยไม่ต้องใช้นะครับแล้วก็จาก Transparent เนี่ยถ้าเราปรับเต็มอย่างนี้ใช่ไหมครับมันก็จะเห็นแบบเนี่ยเห็นร่องรอยของแจ็คแบบชัดๆนะครับถ้าเราปรับดาวซัมปิ้งใช่ไหมฮะเนี่ยมันจะชัดใช่ไหมฮะก็พยายามปรับ Transparent ให้มันอ่อนๆนะครับมันก็จะดูแล้วแบบไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้าซิมเพิลมันก็พอจะดูโอเคนะฮะนะครับพอดูโอเคแล้วก็ไอตัวที่ Markdown Sampling นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นเนี่ยมันจะมี Background 2ตัวเนี่ยตัว Mark เนี่ยก็สามารถที่จะปรับลดความละเอียดได้อีกนะครับปรับได้อีกนะครับก็ลองปรับดูนะฮะให้ได้ดูแล้วตามที่ต้องการนะครับนะถ้าแบบเยี่ยมที่สุดก็คือปรับให้มันเต็มไปเลยเนี่ยนะให้มันแบบละเอียดน้อยๆไปเลยนะครับลักษณะเนี่ยดาวลงมาจนแบบน้อยๆไปเลยนะครับก็อันนี้ลองปรับดูนะครับซึ่งถ้าลองติ๊กอันนี้อยู่ประมาณ200ขึ้นไปแตะได้222ใช่ไหมเมื่อกี้ถ้าเพิ่มไปพวกนี้เข้าไปเนี่ยความเร็วมันจะลดลงแบบเห็นได้ชัดนะครับโดยเฉพาะถ้าเพิ่มตัวนี้ iteration น่ะคืออยากให้มันเบลอเยอะๆอย่างเงี้ยครับเพิ่มระยะการเบลอเข้าไปเนี่ยปึ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มแตะลงมาน้อยๆแล้วนะครับโดยเฉพาะถ้าเล่นกับไอตัว mesh จำนวนเยอะๆก็จะมีปัญหาตามมาด้วยนะครับ mesh ที่เขาแนะนำนะฮะอย่างไอตัว tiver เงี้ยมันแยกออกมาทั้งหมดเป็น16ชิ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับมันก็จะเป็นชิ้นย่อยๆเยอะนะครับถ้าสามารถที่จะเมิร์จรวมกันเป็นชิ้นเดียวได้ส่งไปทีเดียวได้ก็จะดีนะครับคือเขาพยายามจะหลีกเลี่ยงให้ไอตัวเลเยอร์ที่เป็นฟลอร์เนี่ยมันมีอ็อบเจกต์เยอะจนเกินไปนะครับถ้ามันมียิ่งมีอ็อบเจกต์เยอะขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จำเป็นต้องส่งไปให้กับเนี่ยเหมือนแบชตัวเนี้ยเอ็นจูเนนแบชตัวนี้นะครับยิ่งมีตัว obstacle เนี่ยอยู่ในฟลอร์ตัวนี้เยอะๆนะครับในเลเยอร์ที่เป็นอุปสรรคเนี่ยนะครับมันก็ยิ่งส่งข้อมูลไปหา GPU ทีละครั้งทีละครั้งจำนวนเยอะยิ่งมากขึ้นนะครับซึ่งการส่งข้อมูลจากตัวเมมโมรีเองนะฮะไปที่เมมโมรีการ์ดจอเนี่ยมันกินเวลานะครับมันกินเวลายิ่งส่งเยอะๆหลายๆครั้งก็ยิ่งกินเวลาส่วนรวบเป็นก้อนเดียวส่งไปจะดีกว่านะครับในลักษณะนี้อันนี้ก็จะเป็นในแง่มุมที่เขามองว่าค่อยๆส่งไปนะครับ
ส่งไปชุดเดียวดีกว่าแต่มันก็มีแง่มุมนึงอย่างที่ของ Thai World มันแบ่งออกเป็นชุดๆอย่างเงี้ยเวลามันไปทํา occasion curling อ่ะครับก็คือจะนํามาแสดงผลแค่เฉพาะบางส่วนเนี่ยมันก็จะตัดบางก้อนออกไปได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ต้องมานั่งลองออปติไมซ์กันดูนะฮะแต่ก็โอเคนะครับอันนี้ก็ไปถือว่าเป็นวิดีโอที่เสริมของเดิมแล้วกันนะครับเพื่อทำให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะครั้งที่แล้วเนี่ยเราเน้นแค่ตัวนั้นตัวเอาไลน์อย่างเดียวอะนะครับแล้วไม่เอาตัวเพลเยอร์เข้ามาใส่ให้เห็นภาพชัดๆนะครับอันนี้เราก็เห็นเพลเยอร์ขึ้นมาชัดๆนะครับก็น่าจะลองปรับไปเล่นดูได้นะครับผมโอเคครับ